รุปแล้วใครจะได้เป็นนายกต้องไปถามคนนี้ฮะจตุพรพรหมพันธุ์ฟันทีไรน่าจะมีแนวโน้มตามนั้นแล้วฟันคนที่มีโอกาสจะเป็นนายกมากที่สุดลุงป้อมฮะนี่โหนการเมืองอีกหนึ่งคนจตุพรพรหมพันธุ์ว่ายังไงฮะแคนดิเดตนายกเหรอแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเนี่ยคุณเศรษฐาใช่ไหมก่อนถึงวันโหวตเลือกนายกเนี่ยมันจะยิ่งยากขึ้นตามลำดับนะค่ะเอาจริงๆคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะมีการชี้แจงกับคุณชูวิทย์ให้มันชัดเจนต่อหน้าสื่อมวลชนไปเลยแล้วอยากจะให้มีการชี้แจงต่อหน้าก่อนวันที่22ก็คือก่อนวันโหวตด้วยซ้ำไปคือโอกาสถ้าไม่ชี้แจงในโอกาสของคุณเศรษฐาค่อนข้างยากฮะคุณชัยเกษมล่ะว่ายังไงคุณชัยเกษมแคนดิเดตของเพื่อไทยอีกคนนึงยอมรับว่าอาจารย์ชัยเกษมป่วยอยู่และหากถูกเสนอชื่อก็อาจจะถูกตรวจสอบคดีในอดีตที่เกี่ยวข้องก็คือไม่สั่งฟ้องอดีตนายกทักษิณไงจำได้ไหมแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าอุ๋งอิงล่ะอุ๋งอิงแพทรทานก็บอกเหมือนกันคุณจตุพรบอกว่าคุณอุ๋งอิงก็จะถูกตรวจสอบลักษณะคล้ายกับคุณเศรษฐาเพราะว่าทำธุรกิจคล้ายกันและหากพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะเสนอชื่อเศรษฐาสว.ก็จะไม่โหวตให้ส่วนอุ๊งอิ๊งแม้จะผ่านคัดเลือกจากสภาเชื่อว่าจะนั่งเก้าอี้นายกไม่นานครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเศรษฐาใจแข็งเนี่ยเอาคุณเศรษฐาก่อนใจแข็งเนี่ยยังยืนการนะครับที่จะเป็นแคนดิเดตถึงวันที่22เนี่ยแม้ว่าจะได้คะแนนจากพรรคของรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐถ้าได้มีการแถลงจับมือกันก่อนเนี่ยแต่อย่างไรผมเชื่อว่าสว.จะไม่โหวตให้จนคะแนนครบผมว่าคุณเศรษฐาจะปิดฉากลงที่ไม่ได้เป็นทีนี้คุณผู้ชมฮะถามต่อเอ๊ะถ้าจับมือกับพรรคสองลุงคุณจตุพรเชื่อว่าเสียงต่อต้านรัฐบาลเพื่อไทยจะรุนแรงมากขึ้นคนแรกทัวร์น่าจะลงเลยจริงๆก็ทัวร์ลงอยู่แล้วนะค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เคยไปให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าหากจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหรือพลเอกประวิตรจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนเริ่มเอาคลิปเก่าๆเดี๋ยวเริ่มมาถามแล้วนะฮะคุณผู้ชมว่าอ้าวถ้ามีการแถลงจับมือจับขั้วกันจริงๆต้องลาออกไหมล่ะยืนยันนะจริงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่พรรคร่วมเนี่ยที่จะมาโหวตให้เพื่อไทยแล้วก็จะไม่หวังอะไรฟรีๆอ่ะจริงๆเนี่ยมันต้องมีการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีเก้าอี้แต่ละกระทรวงกันแล้วครับทันทีที่มีภาพคุณหมอชนน่านไปจับมือตั้งแต่พลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมนัสความระบาดทางอารมณ์มันขนาดไหนจะให้เหตุผลว่าที่พูดว่าถ้าจับมือจะลาออกเนี่ยพูดเพื่อรณรงค์ให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงคนจะฟังได้ไหมทุกคนก็รู้ว่าพลเอกประวิตรมีพลานุภาพหลังจากพลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหลุดจากกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เสนอคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องคิดมากที่สุดยกเว้นว่าจะหาเรื่องฆ่าตัวตายดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี